สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dear Vic Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 5นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเป็นไกด์นำทุกคนนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นะไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังไงนะครับว่าจุดเริ่มต้นเฮ้ยลงมาลงจากเครื่องบินแล้วไปไหนต่อทำอะไรต่อนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ใครที่รู้อยู่แล้วก็รู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะเอาทีละจุดนะครับหลังจากที่เราลงจากเครื่องบินแล้วใช่ไหมครับมันก็จะให้เราไปแข่งตามจุดต่างๆตามแมปเลยนะครับแล้วมันดูวุ่นวายหมดเลยไม่รู้เริ่มยังไงดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายหน้าต่างแต่ละหน้าต่างในระบบ ESC ก่อนละกันนะครับการกด ESC ออกมานะครับคือการพอดเกมนะครับก็คือการหยุดเกมนะครับทุกอย่างจะหยุดหมดเลยยกเว้นคนที่ออนไลน์อยู่นะครับเขาก็จะวิ่งตามปกติดูยังไงว่าคนออนไลน์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้ดูนะครับนี่ตัวสองนี้ครับคือคนออนไลน์ครับเห็นไหมเนี่ยวงกลมอันนี้คือคนออนไลน์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟออนไลน์นะครับคือจะเจอคนที่ออนไลน์ในเว็บเดียวกันนะครับตัวหน้าต่างแรกนะครับ Festival Playlist ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเควสต่างๆครับที่ทำตามสัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมทำคลิปสอนไว้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นคลิปชื่อว่าสอนทำเควสแรกรถนะครับของภาคที่5เนาะพอทำเสร็จปุ๊บ ก็จะให้กด X นะครับ20แต้มก็กด X ก็รับคันแดงนี้ไปกด X ทีนึงตอน40แต้มก็รับคันนี้ไปนะครับนี่มันจะไล่ไปฤดูอย่างนี้นะครับอ่ะตัวซีรีส์ตัวนี้นะครับก็คือฤดูรวมทั้งหมดนะครับตัวทั้ง4ฤดูเลย1 2 3 4ตัวนี้รวมกันนะครับทำแล้วจะได้ตัวด้านหน้านี้นะครับข้างในนะครับจะมีร้านขายของนะครับกดเข้าไปเลย Forza Horizon Shop นะครับตรงนี้ร้านตัวนี้จะรีทุกสัปดาห์นะครับรีทุกสัปดาห์เลยแล้วก็จะเอาของมาขายนะครับทางซ้ายมือจะเอารถมาขายนะครับจะรถพวกไรแลมาขายที่ไม่มีขายในออโต้โชว์ออโต้โชว์คืออะไรมันคือโชว์รูมรถนะครับแล้วก็มีรถขายเป็นรวมๆเนาะรวมกันมาขายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เข้ายังไงนะครับด้านล่างขวามือจะเป็นเวลานับถอยหลังนะครับว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่ในการใช้หน้านี้นะครับแล้วก็จนกว่าตัวซีซั่นจะรีนะครับถึงจะอีก1วันนะสำหรับของผมเหลือ1วัน14ชั่วโมงเนี่ยมันถึงจะรีนะครับแล้วก็แต้มด้านล่างนะครับที่เขียนว่า your point ด้านล่างซ้ายมือนี้นะครับก็คือแต้มทั้งหมดที่เรามีแต้มตัวนี้ได้จากไหนได้จากการวิ่งวงชมพูนะครับตัวนั้นอยู่ในแมปนะครับเป็นออนไลน์อาร์เคดนะครับตอนนั้นวิ่งวงชมพูเนาะจะมาเรื่อยๆตลอดเวลานะครับไม่เหมือนของภาค4นะครับของภาค4จะมาทุกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับแล้วก็ได้จากตัวเควสนะครับนี่เห็นไหมทำอันนี้เป็นเควสรายวันนะครับ Forza ตัว Daily Challenge นะครับตัวนี้คือรายวันนะครับ20แต้ม20แต้ม20แต้มนะครับแล้วก็ได้จากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Festival Playlist นะครับด้านบนซ้ายหน้าต่างด้านบนซ้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลเวลนะครับเลเวลตรงชื่อผมเลยนะเลเวลนะครับตัวนี้เนาะถ้าครบ200ปุ๊บมันจะจุติเป็น1ดาวขึ้นมาบนหัวนี้นะครับบนหัวตัวเลขเลเวลนะครับ1 2 3 4 5 7 8 9นะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะจุติแต่ละครั้งไปแล้วก็จะมีรูปภาพเราแล้วก็มีชื่อตัวคลับนะครับหรือว่าตัวแคลนของเรานะครับแล้วก็จะมีชื่อเรานะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ VIP ต่างๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ออนไลน์เรซซิ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็คลาสรถนะครับแล้วก็ว่าเราขับรถอะไรอยู่แล้วก็จำนวนเงินแล้วก็ตัวแต้มอะคาเลตนะครับตัวนี้จะเป็นแต้มสะสมแต้มสะสมตัวนี้เอาไว้ปลดล็อกพวกเควสต่างๆนะครับ Horizon Adventure นะครับคืออะไรนะครับก็เข้าไปเลยหน้าต่างแต่ละตัวนะครับตัวนี้จะเป็นการปั๊มการ์ดนะครับนี่เห็นไหมพอเรากดเข้ามาก็จะมีอะไรให้ปั๊มนะครับให้ปั๊มอย่างเงี้ยวิธีการหาแต้มมาปั๊มทำยังไงนะครับก็ไปเล่นด่านเลยครับแต่ละด่านเลยตั้งแต่เราเข้ามาเลยนะครับได้หมดเลยด่านพวกนี้นะครับทุกด่านเลยทุกด่านที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับสามารถเล่นเพื่อให้แต้มสีทองด้านขวาบนนี้มันขึ้นนะครับพอเต็มหลอดเสร็จปุ๊บมันจะให้ตาปั๊มเรามาอันนึงนะครับเนี่ยให้เราตาปั๊มเรามาอันนึงแล้วก็กดติ๊ก Enter ปั๊มไปนะครับด้านล่างซ้ายมือมันจะบอกอยู่ว่า Unlock Able เท่าไหร่นะครับแล้วการที่จะเล่นได้แต่ละอันมันจะบอกอยู่ว่าเรามาถึงที่ Horizon แล้วเราเปิดลงเครื่องบินแล้วก็ไปหารถเก่ามารีสโตร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันถึงจะผ่านเควสตัวนั้นนะครับสีฟ้าก็ไปเล่นด่านตามที่มันต้องการนะครับมันบอกว่าให้เราไปเล่นตรงไหนแล้วก็ไปเล่นตรงนั้นนะครับไปเล่นรถเรซซิ่งต่างๆนะครับนี่สีส้มสีเหลืองมีหมดเลยแล้วเราก็ไปดูชื่อด่านนะครับว่ามันตรงกับด่านไหนแล้วก็ไปเล่นนะมันให้ไปเล่นเดอะการ์เล็ตแล้วก็มาเล่นเดอะการ์เล็ตมันให้เราไปเล่นโคลาเอ็ดก็มาเล่นโคลาเอ็ดมันให้เราไปเล่นด่านชื่ออะไรแล้วก็ไปเล่นด่านชื่ออันนั้นนะครับแล้วก็จะได้แต้มด้านขวาบนนี้มานะครับเพื่อที่จะเอาไปปลดล็อกเพื่อที่จะเอาไปปลดล็อกปั๊มพวกนี้นะครับแผนที่นะครับแผนที่เดี๋ยวเรามาดูบนแผนที่ก่อนนะครับในแผนที่จะมีด่านต่างๆบอกนะครับถ้าใครซื้อแพ็คตัวอัลติเมทมานะแล้วมันก็จะมีเทรเชอร์ตัวนี้นะครับตัวเทรเชอร์แมปตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้
หาทุกอย่างที่มันซ่อนอยู่ในแมปนะครับทุกอย่างที่มันซ่อนอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นป้ายไม่ว่าจะเป็นด่านไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆนะครับมันจะซ่อนถ้าซื้อแพ็คตัวนี้ปุ๊บแล้วมันจะมีตัวอะไรที่มันซ่อนอยู่นะมันจะงอกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่างๆกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดออให้ดูก่อนนะครับนี่คือจะเยอะๆเลยนะมีหลายๆอย่างนะครับมีหมดเลยงงไปหมดเลยอ่ะกดเช็คฟิลเตอร์ด้านล่างติ๊กออกให้หมดนะครับนิวคือด่านที่งอกมาใหม่นะครับจากการที่เราไปเล่นมาเนี่ยมันก็จะงอกมาใหม่เรื่อยๆขึ้นมานิวนะครับตัวนี้คือด่านใหม่ๆนะครับอะคอลเลตอะไรเอเวลนะครับก็คือมันสามารถไปเก็บแต้มอะคอลเลตได้ที่ไหนบ้างนะครับก็คือพวกนี้แหละเก็บได้หมดเลยนะครับเฟสติวัลไซด์เฟสติวัลไซด์คืออะไรคือสถานที่ที่เป็นจุดหลักนะครับเป็นเอาท์โพสต์นะครับเราสามารถไปที่นั่นแล้วก็เข้าไปใครที่ยังไม่มีบ้านนะสามารถเข้าไปที่นี่ได้เลยนะครับอันนี้ผมมีฟาสทาเวลผมจะว้ามานะเนี่ยใครที่ยังไม่มีบ้านนะครับกด enter เข้ามาในบ้านนี้ได้เลยทุกอย่างในนี้จะเหมือนเราอยู่ในบ้านหมดเลยนะครับใครยังไม่มีบ้านยังไม่มีเงินซื้อบ้านสามารถเข้าที่ Apex ได้เลยเข้าไปที่ Horizon ได้เลยนะครับเข้าไปรูปตัวเฮดได้เลยตรงไหนก็ได้ของแมปนะครับให้เข้าไปที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้างในบ้านอีกทีนึงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปอธิบายแมปกันต่อนะครับ Seasonal Event พวกนี้คืออะไรนี่ครับด่านสีส้มพวกเนี้ยสีส้มอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรคือสีส้มแบบนี้นะครับมันคือด่านที่เป็นเควสครับด่านที่เป็นเควสที่ทำใน Festival Playlist ตัวนี้แหละมันคือด่านที่เป็นเควสของพวกนี้นะครับที่เราทำ Festival Playlist ไปเรื่อยๆนะครับก็คือให้เราไปทำด่านพวกนั้นนะครับเล่นด่านพวกนั้นเนาะปิดนะครับแล้วก็ไปที่ Road Racing กันเลย Road Racing คืออะไรนะครับ Road Racing คือด่านนะครับนี่ด่านพวกนี้นะครับจะเป็นด่านวิ่งทางยางมะตอยนะครับหรือว่าทางดินดำนะครับทางดำอ่ะทางที่เป็นทางเหมือนทางบ้านเราธรรมดาเนี่ยครับส่วนเส้นสีส้มองค์นี้นะครับก็คือเส้นสีส้มเลยนะที่มันวิ่งสีส้มอย่างเงี้ยที่วิ่งตัดไปตัดมาในป่าเงี้ยครับตัวนี้ก็คือทางแรลลี่นะครับหรือว่าออฟโรดนะครับเราสามารถวิ่งไปได้หมดเลยนะครับด่านสีส้มนะครับด่านสีส้มด่านสีส้มคืออะไรด่านสีส้มคือด่านเดิร์ตนะครับมันคือด่านเห็นไหมเห็นผมบอกผมที่ผมบอกเนาะมันจะมีด่านที่มันจะเป็นด่านที่วิ่งสลับระหว่างทางดำกับทางดินนะครับนี่เห็นไหมมันจะวิ่งอ้อมนี้นะครับทางดำกับทางดินนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะปลดล็อกขึ้นมาเองนะครับถ้าเล่นเราเล่นครบหมดแล้วแล้วมันจะไม่ปลดล็อกเราเล่นไปเรื่อยๆเล่นซ้ำๆนะครับจนมันตันนะครับตัวนี้ก็จะด่านก็จะปลดล็อกมาครบทุกด่านนะครับหรือว่าจนกว่าเกมเขาจะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับตัวที่ผมเล่นตัวนี้คืออัปเดตล่าสุดในวันที่20เมษายนนะครับ2565นะเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตอีกทีนึงนะครับตัวนี้คืออัปเดตล่าสุดจากผมนะครับโอเคข้อคันที่คืออะไรเพราะคันที่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการขับทะลุป่าขับเหยียบดินเหยียบทุกอย่างเหยียบหมดเลยนะครับเหยียบหมดเลยไม่ได้มีแค่ทางดินที่เป็นแบบสีส้มอย่างเงี้ยวิ่งอ้อมสีส้มไม่มีนะครับตัวนี้จะวิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมอันนี้คือไม่มีในแผนที่นะพอผมชี้ปุ๊บมันจะมีเส้นแผนที่ขึ้นมาเห็นไหมมันจะรู้สึกว่ามันจะวิ่งตัดป่านะครับนี่วิ่งอ้อมอย่างเงี้ยตัดป่ามาเลยนะครับถัดมานะครับสตรีทเรซซิ่งใครสายวิ่งถนนดำล้วนๆนะครับวิ่งแบบไม่มีวิ่งเป็นรอบนะครับวิ่งจับปลายทางอย่างเดียวนะครับตัวนี้วิ่งปลายทางอย่างเดียวเลยวิ่งจากเริ่มต้น 0% ถึง 100% นะครับแล้วก็จะมีการแข่งเป็นรอบการแข่งเป็นรอบก็คือมันจะมี3รอบนะครับ3รอบในการแข่ง1ครั้งจะมี3รอบนะครับส่วนพวกนี้มันจะเป็นการแข่งแบบวิ่งไปหาปลายทางนะครับไม่มีรอบวิ่งครบขึ้นมานับรอบนะครับไม่มีแดกเรซซิ่งอีเวนต์นะครับนี่แดกเรซซิ่งอีเวนต์ก็คือการแข่งแดกหรือก็การแข่งทางตรงนะครับอย่างที่เรารู้จักเนาะการเป็นการแข่งทางตรงนะครับนี่วิ่งแดกอย่างนี้นะครับเป็นการแข่งทางตรงออกตรงอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปไหนนะครับโชว์เคสตัวโชว์เคสก็นี่ครับนั่นก็ตั้งแต่เราที่ลงสนามบินเลยเราลงมาจากเครื่องบินเลยครับคือโชว์เคสคือการที่ตัวเกมเขาอะครับจะโชว์เราทุกอย่างเลยเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องมาเล่นโชว์เคสโชว์อะไรพวกนี้ครับให้มันผ่านเพื่อที่เราจะได้ตัวตาปั๊มนะครับตัวโชว์เคสเนาะพวกนี้สามารถมาเล่นได้เลยนะครับจะเป็นเหมือนเป็นสตอรี่เล็กๆนะครับเป็นคัตซีนเล็กๆให้เราเข้าไปเล่นนะครับตัวโชว์เคสนั้นนะครับใครว่างๆก็ลองเข้าไปเล่นได้เลยนะครับเรามันจะเป็นเควสเหมือนตอนที่เราโดดเครื่องบินมาเลยให้เราขับไปนั่นไปนี่ตามเป้าหมายของมันนะครับสปีดแท็บนะครับสปีดแท็บคืออะไรสปีดแท็บก็คือการวิ่งถ่ายความเร็วท็อปสปีดวิ่งจากจุดหนึ่งไปปุ๊บมันลำพอไปเข้าตรงช่องถ่ายพอดีมันจะแชะแล้วมันก็จะจับความเร็วเราตอนนั้นทันทีที่เราวิ่งผ่านนะครับใครเคยเล่นภาคสี่มาน่าจะเข้าใจนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาเล่นเลยก็ลองขับไปดูนะครับมันจะเป็นแชะนะครับมันจะเห็นเองตอนมันถ่ายรูปนะครับสปีดโซนนะครับมันจะต่างจากเมื่อกี้นะครับสปีดโซนคือการวิ่งจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งอ่ะเห็นไหมมันจะมีเส้นปลายทางนะครับเนี่ยจากจุดเริ่มต้นนะครับนี่จะมีขีดจุดเริ่มต้นวิ่งไปหาจุดปลายทางนะครับมันจะมีเส้น2เส้นขีดขั้นไว้นะครับถ้าเรารักษาความเร็วได้เท่าไหร่มันก็จะได้ตามเท่านั้นนะครับจากเริ่มต้นไปหาปลายทางนะครับ
Danger Sign Danger Sign คืออะไร Danger Sign คือเนินกระโดดนะครับตัวนี้เลยตัวเนินกระโดดนะครับพอเราขับไปนะครับไอ้ Danger Sign พวกเนี้ยถ้ามันไม่มีทำยังไงนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยๆนะ PR Stun นะครับเล่นไปเรื่อยปั๊มตา PR Stun เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้น Danger Sign นะครับอยากขึ้นที่ใหม่ๆก็ให้ไปเล่นเยอะๆนะครับเล่นพวก Danger Sign ซ้ำๆเยอะๆนะครับพอเลเวลอัพปุ๊บมันก็จะมีไอ้คำว่า New ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นกระโดดนะครับ Danger Sign เนาะ Deep Zone นะครับอย่างที่เข้าใจกันก็คือมันจะเป็นการ Deep นะครับเนี่ยมันจะเป็นทางเหมือนรักษาความเร็วเลยนะแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนจากวิ่งตามความเร็วนะครับเป็นการดิฟเราสไลด์รถไปเรื่อยๆนะครับดิฟไปเรื่อยๆเพื่อเอาแต้มนะครับให้ได้เป็นดาวเป็นดาวนะครับที่ดิฟที่ยาวที่สุดก็จะอยู่บนนี้นะครับตอนนี้มาลองเล่นดูนะครับสำหรับสายดิฟนะแนะนำตรงนี้นะครับไทเบอร์เซอร์คืออะไรไทเบอร์เซอร์เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับภาค5ก็คือมันจะมีจุดเริ่มต้นนะครับให้เราวิ่งจากจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดมาร์คนะครับแล้วก็วิ่งไปหาจุดที่เป็นรูปธงเส้นชัยนะครับทุกที่เลยนะมันจะจับเวลานะครับห้ามต่ำกว่า5วิ15วิ30วิอย่างนี้นะครับโบนัสบอร์ดโบนัสบอร์ดนะครับก็คือแต้มพวกฟาสต์ทราเวลไอ้รูปสายฟ้านี่คือฟาสต์ทราเวลนะครับเราสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้นะครับโดยไม่เสียตังค์นะครับถ้าเก็บครบ50ป้ายปุ๊บเราจะไม่เสียตังค์เลยนะครับตัวนี้ส่วน EP นะครับ EP ก็คือตัวแต้มนะครับที่จะเอามาอัพเลเวลด้านบนซ้ายมือนี้นะครับด้านบนซ้ายมือนี้เลยใช้ EP ป้าย EP ชนปุ๊บมันก็จะได้แต้มผู้ติดตามนะครับเกมนี้จะใช้เป็นผู้ติดตามแทนคำว่าเปอร์เซ็นต์ EP นะครับจะใช้เป็นผู้ติดตามแทนเนาะพอชนปุ๊บมันจะได้แต้มผู้ติดตามขึ้นมาแล้วก็จะอัพเลเวลด้านบนอ่ะบานไฟนะครับตัวนี้ก็คือตัวลงรถเก่านะครับพอเราเข้าไปหาเสร็จปุ๊บเนี่ยใครยังหาไม่เจอดูของผมได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหาไปแล้วมันจะหน้าตาอย่างนี้นะครับยังหาไม่เจอให้เอาโดนไปขับหานะครับแล้วมันจะเป็นรูปโกดังนะครับโกดังรถเก่าเดี๋ยวผมลองวาร์ปไปให้ดูสักทีนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นโกดังรถเก่าแบบนี้นะครับแบบนี้เลยก็คือหน้าตาจะเหมือนกันทุกที่เลยนะครับให้ไปหานะใครที่อยากได้รถฟรีนะครับให้มาหานะแต่ว่าก็ต้องรอรถมันซ่อมนะครับมันจะเอาเข้าไปอยู่ในตัวในบ้านเรานะครับสตอรี่นะครับสตอรี่คือสีเหลืองแบบนี้ครับสตอรี่คือหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับใครเป็นสายสตอรี่ก็มาเล่นได้เลยนะครับหมดเนื้อเรื่องมันจะมีจับเวลาต่างๆนะครับลองเข้าไปเล่นดูนะแลนด์มาร์คคืออะไรนะครับแลนด์มาร์คในเกมภาค5นะครับเขาเพิ่งเอาเข้ามาเนาะแลนด์มาร์คก็คือสถานที่สำคัญต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวสนามฟุตบอลนะครับมันจะมีชื่อบอกเลยนะครับว่าแต่ละที่มันคืออะไรนะครับอย่างเช่นสนามฟุตบอลนะครับที่ผมมานี่เลยนะครับสนามฟุตบอลตรงนี้ก็ขับเข้าไปเล่นได้เลยนะครับเป็นแลนด์มาร์คเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้นัดรวมเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับสามารถเรียกชื่อมันแล้วก็มานัดรวมได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะจะมีชื่อบอกกวนจาโต้อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยโฮเทลต่างๆกระเช้าภูเขานะครับมีชื่อบอกนะครับเฮาส์นะครับก็คือบ้านนะบ้านแต่ละหลังจะมีเห็นไหมมันเขียนว่า unlock perk นะครับมันจะบอกว่าเราจะได้อะไรนะครับเราจะได้อันนี้เราเสียเงิน5ล้านนะแล้วแต่หลังนะครับใครซื้อแพ็คสูงสุดจะได้บ้านฟรีนะครับก็จะมีของรางวัลตามบ้านไปนะครับแล้วแต่บ้านนะ event lab คืออะไรนะครับ event lab ก็คือสิ่งที่คนเรานะสร้างขึ้นมานะครับแบบเขาจะเอาสร้างไปตรงไหนก็ได้เขาจะลากไปตรงไหนก็ได้ก็คือตัว lab ที่คนสร้างนะครับไม่ใช่แค่ GM สร้างนะคือคนที่เล่นกันเองในออนไลน์สร้างขึ้นมานะครับพวกนี้ครับเอาไว้แบบท้าชิงนั่นท้าชิงนี่กันนะครับมัลติเพลเยอร์ออนไลน์อีเวนต์นะครับจะมีฮอริซอนทัวร์ก็พวกนี้จะเป็นหมวดออนไลน์นะครับสำหรับใครที่สายออนไลน์อยากเล่นกับเพื่อนนะครับอิมูเลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับจีนะครับเอาตัวชีวิตรอดจาก90คนให้เหลือ1คนอย่างนี้นะครับรูปงูรูปนี้อันนี้เป็นรูปเควสเนาะเดี๋ยวถ้าไปดูเควสผมก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าทำยังไงนะครับสายออนไลน์ก็ไปเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีเข้าอีกที่นึงเหมือนเดียวมันจะมีบอกนะครับออนไลน์เฟนกับออนไลน์เพลเยอร์ก็ตามที่ผมบอกเลยนะมันจะมีในแมปอย่างนี้นะครับนี่คือออนไลน์นะครับนี่คือคนที่วิ่งอยู่นะครับคนที่ออนไลน์อยู่ใครมีเพื่อนมันก็จะออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถมาร์คปลายทางได้นะครับเห็นไหมสมมติว่าผมอยากไปเฟสติวัลผมก็มาร์คเลยขึ้นในแมปนี้ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็จะบอกว่าอีกกี่กิโลถึงนะครับนี่ก็ขับไปตามได้เลยแล้วก็ตัว X จะเป็น Fast Travel นะครับตัวนี้จะเป็นเทเชอร์แมปเพื่อที่จะปลดล็อกทุกอย่างในแมปเนาะแล้วก็เชนฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับหน้าแมปมีประมาณนี้นะครับหน้าแมปเดี๋ยวเราไปดูอะคอเลตกันนะครับอะคอเลตคืออะไรนะครับอะคอเลตก็คือชุดสะสมนะครับเหมือน achievement นะครับนี่เห็นไหมกดเข้ามาเลยมันก็จะบอกว่าเราไปทำอะไรมาเนี่ย description อธิบายอยู่นะครับว่าชนะด่านนั้นด่านนี้สะสมด่านนั้นด่านนี้ชนะ oasis นะครับชนะทุกอย่างในแมปอะไรอย่างนี้ครับพอติ๊กเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีรางวัลซ้ายมือให้เรานะครับนี่พอเรากด enter ปุ๊บเราก็จะได้รถฟรีไปเลยนะครับสำหรับการที่เราแบบใครที่ยังไม่มีรถเพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับลองไปทำพวกนี้ดูนะครับมันจะมีรูปรถกับรูปของขวัญไอ้รูปของขวัญก็คือจะได้นาฬิกาได้ป้ายแชทกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ถ้าเราไปเล่นนะครับจนจบปุ๊บมันก็จะได้
ของตามนี้เลยนะครับแต่ละอย่างนะที่ผมอธิบายคงจะเยอะเกินไปนะครับก็เอาเป็นว่าเป็น achievement ของนั้นแล้วกันอยากรู้ว่ามันทำยังไงให้กดเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูนะครับแล้วก็บัดเจ็ตตัวนี้นะครับบัดเจ็ตเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับตัวนี้สำหรับสายที่เล่นแบบออนไลน์นะครับตัวออนไลน์โหมดนะจะมีให้ดูนะครับว่าเฮ้ยวิธีปลดล็อกทำยังไงนะครับเล่นถึงเลเวล10ของ Open Horizon Open เล่นถึงเลเวล400 Horizon Open เล่นถึงเลเวล800ทำดิฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะได้ป้ายด้านหลังชื่อแบบของผมมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะกด equip เข้าไปได้เลยมันก็จะใส่ให้เรานะครับนี่ๆมาเล่นออนไลน์ตัวนี้นะครับนี่ออนไลน์เดี๋ยวผมจะมาเจาะอีกทีนึงนะว่ามันคือยังไงนะครับหน้าต่าง setting ครับเดี๋ยวไปดูกันก่อน setting อันแรกครับ difficult setting ครับ difficult setting ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นความยากของบอร์ดเนาะ Devata นะครับความยากมือใหม่นะครับค่อยๆเล่นนะเริ่มจากทัวร์ลิฟไปก่อนนะครับที่เพิ่งซื้อเกมมาเลยเริ่มจากทัวร์ลิฟไปก่อนนะครับพอเก่งขึ้นมาก็ขยับทีละอย่าง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 นะครับตัวนี้ก็คือขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบอร์ดยากสุด Unbeatable นะครับปกติแล้วผมจะตั้งบอร์ดไว้ที่ Highly Skill นะครับเพื่อทำเควสก็คือตัวนี้ติดมาจากภาค4นะครับตัว Preset คือยังไงนะครับ Preset ตัวนี้ก็คือแบบเปิดช่วยเหลือทุกอย่างนะครับสำหรับมือใหม่จะกลายเป็นเหมือนเกมโทรศัพท์ไปเลยนะครับตัวนี้แบบหัดเล่นแบบขับใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยเปิดพวกนี้นะครับUltimate Custom อย่างเงี้ยก็คือแบบพวก Expert ขึ้นมาแล้วคือคนที่เล่นเกมแข่งรถอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูที่ Braking นะครับ Braking จะมีแบบนี้นะครับ Assist ก็คือขับไปแล้วมันจะเบรกนะครับเดี๋ยวถ้างงยังไงเดี๋ยวไปดูตัว Setting Difficult ในตัวภาค4นะครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ให้นะครับมีเบรกนะครับแล้วก็มี Anti Lock ก็คือกันล้อล็อกนะครับตัวนี้เบรกแบบช่วยนะครับตัวนี้แบบกันล้อล็อกหรือ ABS นะครับตัวนี้ก็คือล้อมันจะล็อกเลยนะครับไม่สามารถเลี้ยวได้นะครับไม่มี ABS นะครับแต่ว่าจะเบรกจึ้งเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับพวงมาลัยนะครับการคุมพวงมาลัยมีขับเองคือให้มันเลี้ยวเองไปตามเส้นรอยปากนะครับแล้วก็มีช่วยเหลือนะครับมันจะช่วยนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขับเองเท่าไหร่นะครับเราต้องเลี้ยวอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้สแตนดาร์ดก็คือปกตินะครับที่เล่นก็ใช้คีย์บอร์ดเล่นใช้จอยเล่นก็ตั้งสแตนดาร์ดนะครับใครใช้จอยพวงมาลัยให้ตั้งซิมูเลชันก็ได้นะครับก็จะได้สมจริงยิ่งขึ้นนะครับAction Control ก็จะเปิดปิดตัวนี้นะครับก็จะทำให้รถแบบไม่สายนะครับทั้ง2ตัวนี้นะ Action Control กับ Stability นะครับทำให้รถไม่สายแล้วก็มันจะตัดแฮงม้าเราไปหน่อยนึงนะครับ Shifting ก็คือการเข้าเกียร์นะครับ Auto Manual แบบมีคัทนะครับตัวนี้น่าจะเข้าใจกัน Diving Line นะครับตัวนี้เปิด Diving Line ก็คือมันจะมีตัวลายนำทางให้เรานะครับแล้วก็วิ่งตามลายถึงสีเหลืองเริ่มเบรกนะครับแดงต้องเบรกนะครับเจอแดงต้องเบรกเลยเบรกจนมันหายไปเลยเบรกจนแดงหายไปเลยนะครับตัวนี้คือปิดนะครับตัวนี้คือโชว์แค่เบรกนะครับโชว์แค่ตอนเบรกตอนเข้าโค้งนะครับตัวนี้คือดาเมจนะครับคอสเมติกโน่นคอสเมติกอะไรพวกนี้นะครับจะมีดาเมจแบบซิมูเลชันก็คือพังจริงๆนะครับพังมากจนแบบขับไม่ไปก็มีนะครับคอสเมติกก็คือพังแค่รถแต่ว่าเครื่องไม่พังนะครับปกติแล้วผมจะปิดนะครับดีไว้ก็คือการย้อนกลับนะครับที่ผมใช้บ่อยเดี๋ยวตั้งตามผมเลยก็ได้นะใช้บ่อยๆนะครับผมจะ1 2นะครับแบบนี้นะครับชิฟติ้งผมใช้เป็นออโต้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการขับนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้ที่เดี๋ยวก็ตั้งตามนี้นะครับ accessibility นะครับก็จะเป็นพวกอันนี้เราไม่ได้ไปยุ่งเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ต้องไปยุ่งมันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปยุ่งมันเลยก็ได้ไอ้สกีลีดเดอร์นะสำหรับใครตัวนี้เลยใครที่แบบเข้าเกมมาแล้วมันอ่านเป็นเสียงคนพูดนะครับให้มาปิดตัวนี้นะครับปิดให้เป็นออฟหมดเลยนะตามผมนะครับหรือตั้งทุกอย่างตามผมเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรอยู่แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้นะครับ Hard End Gameplay นะครับตัวนี้จะมีตัวให้ดูนะครับว่าเราจะเปิดแมปเปิด GPS เปิดช่วยเหลือเปิดต่างๆนะครับเปิดปิดช่วยเหลือทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอเราหน้าจอเข็มไม้ดิจิตอลเปลี่ยนเลขไม้นะครับให้เป็นกิโลเมตรเป็น MPH อย่างเงี้ยครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นแรงม้าเป็น Horse Power เนี่ยครับตัวนี้นะครับมีโค้ดเปิดตัวเงาเวลาวิ่งนะครับเปิดเงาเวลาแข่งอย่างเงี้ยครับสกิลโชว์สกิลอะไรที่อยู่บนหน้าจอทุกอย่างมีนะครับหรือจะตั้งตามผมเลยก็ได้นะครับแบบนี้ตามผมเลยก็ได้ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรมันหรอกคอนโทรลตัวนี้นะครับคอนโทรลตัวนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่เราถนัดนะครับคอนโทรเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นของจอยนะครับคอนโทรเลอร์ของจอยใครถนัดเดินหน้าถอยหลังปุ่มไหนก็ไปตั้งเอานะครับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดผมเซตเป็นWASD เดินเหมือนเกม FPS นะครับ Accelerate ก็เดินตัวนี้ก็เบรก F เบรกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเบรกมือเกียร์เข้าขึ้นนะครับแล้วก็เกียร์ลงนะครับแล้วก็คัตแล้วก็ย้อนกลับกดแท็บกดแท็บก็จะเป็นแบบเปลี่ยนมุมมองนะครับก
ด G ก็คือใช้อุปกรณ์พิเศษในรถนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกดปุ๊บรถจะยกสูงเปลี่ยนเปิดปิดประทุนนะครับให้กด G นะครับตัวนี้ Advanced Control นะครับก็สำหรับใครที่เล่นจอยพวงมาลัยก็มันจะขึ้นมาอยู่นะมันจะขึ้นมานะครับให้ตั้งได้เยอะกว่านี้อยู่นะครับโดยที่ผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรหรอกแต่ว่ามันจะมีวิธีตั้งของมันอยู่นะครับไปดูคลิปสอนขับรถของช่องอื่นก็ได้นะครับตัวออดิโอนะครับก็ตั้งค่าเสียงนะครับถ้าอยากเอาฟีลแบบเสียงรถจริงๆเลยตั้งตามผมนะครับผมปิดเพลงนะผมไม่เคยเปิดเพลงนะครับเกมนี้ผมไม่เปิดเพลงเลยผมจะปิดเพลงนะครับแล้วก็ปิดไมโครโฟนไว้นะครับเปิดสตรีมเมอร์หมดหรือตั้งตามนี้ได้เลยเสียงเกมดังสุดเสียงรถดังสุดเสียงยาง50ที่เหลือปิดนะครับ UI ปิด HD ปิด GPS ปิดไปเลยแล้วก็ตัวนี้เปิดไว้นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับก็ตั้งเปิดไว้นะครับวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้ตัวเป็น HDR นะครับก็ขึ้นอยู่กับจอว่าจอเรามี HDR มั้ยนะก็เปิดนะครับ Resolution ก็จะเป็นพวกแบบความละเอียดของจอนะครับคอมใครพอดีก็ตั้ง 1080ก็เล่นพอดีแล้วนะครับล็อกเฟรมเรทนะครับตัวนี้เฟรมเรทสามารถล็อกได้20 30 60หรือว่าอันล็อกก็ได้นะครับแล้วก็ตัว resolution scaling นะครับตัวนี้สำหรับใครที่คอมช้าคอมไม่ดีนะครับคอมแบบไม่ไหวเลยอ่ะคอมไม่แรงเลยอยากเล่นจริงๆให้มาตั้งตัวนี้นะครับให้เป็น performance นะครับตัวนี้จะเป็นแบบเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับใครที่คอมดีแล้วไม่ต้องไปปรับนะครับไม่งั้นภาพไม่สวยนะครับ VSync นั่นเองนะครับถ้าเปิดปุ๊บเราสามารถ unlock ได้นะครับจอเรามี 144แล้วก็เปิดไปเลยแล้วครับเราไม่ต้องมากดล็อกเหมือนผมนะครับจอผมมันแค่60เฮิรตซ์ผมจะล็อกไว้นะครับเพื่อให้ภาพไม่ฉีกขาดนะครับฟูลสกรีนนะครับจะเห็นเต็มจอไม่มีแถบด้านบนไม่มีตัวกากบาทนะครับเต็มหน้าจอช่วย FPS ก็คือ FPS จะโชว์ด้านบนขวามือนะครับหน้าจอ Motion Blur ก็ตั้งแล้วแต่ความแรงของคอมนะครับช็อตมีเดียมปิดนะครับผมตั้งไว้ช็อตเนาะบอกว่าช็อตเหมาะสำหรับคอมที่เฟรมเรทสูงนะครับลองเหมาะสำหรับคอมที่เฟรมเรทน้อยนะครับตัวนี้ก็ Interface Scale นะครับก็คือความกว้างของอินเทอร์เฟซพวกหน้าปัดความเร็วพวกแผนที่นะครับความใหญ่ความเล็กของมันนะครับก็ปรับตามนี้นะครับหรือตั้งค่าตามผมก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นพวกแบบตัวมุมกล้องต่างๆนะครับมุมกล้องต่างๆเนี่ยความกว้างความแคบความไกลความใกล้นะครับกลับไปทางซ้ายคือใกล้กลับไปทางขวาคือไกลนะครับเหมือนเลนส์วายนั่นเองนะครับกราฟิกก็คือเซตติ้งนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมเล่นไฮนะปกติผมเล่นเป็นไฮถนอมการ์ดจอไปด้วยนะครับแล้วก็ภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเล่นไฮนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาเกมเด้งดูดให้มาปิดเรทเท็กซิ่งตัวนี้นะครับปิดไปเลยนะครับถ้าเกมเด้งก็ปิดไปเลยนะครับ language ก็คือภาษานะครับสามารถเลือกได้นะจะมีพวกโปรตุเกสจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างนี้นะครับมีหมดเลยนะครับไม่มีภาษาไทยเนาะเสียใจด้วยนะครับก็ตั้งเป็นอังกฤษหรือว่าตั้งซิสเต็มก็ตามเครื่องเราเลยนะครับ extra ก็จะเป็นพวกแบบเครดิตนะครับนี่เป็นเครดิตของคนสร้างเกมนะครับของผู้สร้างเกมเนาะนี่ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับโอเค exit desktop ก็คือออกไปหน้าเดสก์ท็อปนะครับไปที่คากันนะครับเช็งค่ะเราสามารถเอารถคันไหนออกมาขับก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยากขับคันนี้ผมก็เลือกมาเลย Get in car เห็นไหมผมก็จะเปลี่ยนรถได้ทันทีเลยนะครับมันจะเอารถมาส่งทันทีเลยเหมือนเราเล่น GTA เราโทรสั่งรถให้มาส่งถึงที่อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเช็งค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่างเช็งค่ะก่อนนะไม่มีอะไรนะครับกดข้างบนนะครับเป็นการเลื่อนไปหาแบรนด์รถนะครับซ้ายมือนะครับสามารถดูความเร็วแล้วก็ชื่อรุ่นได้กด L มันจะดูประเภทรถได้นะครับว่าจะเป็นแท็กทอยมัสเซิลโมเดิร์นอะไรอย่างนี้แล้วแต่เควสเขาจะบังคับเขาจะบอกเองว่าให้เราเอารถปิกอัพให้รถแท็กทอยออกมาขับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือด้านล่างจะมีคาร์ดรถบอกนะครับตัว PI เนาะใครสงสัยว่า PI คืออะไรให้ไปดูในช่องผมได้นะครับว่าแต้ม PI คืออะไรแล้วเพิ่มยังไงลดยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆเองนะครับซอสด้านล่างครับคำว่าซอสเราสามารถเลือกได้จะเลือกเป็นแบรนด์รถแบบนี้นะครับเป็นแบรนด์ตามแบรนด์ได้ซอสเพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์ด A800คาร์ด S2อย่างนี้นะครับคัส X คัส X สูงสุดคัสต่ำสุดอะไรอย่างนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เยียร์ก็คือปีที่ผลิตรถนะครับนี่เห็นไหมมีบอกหมดเลยนะครับเราอยากเล่นรถ90เราอยากเล่นรถปี2000ใหม่ล่าสุดก็ไปซ้ายสุดเนี่ยครับเนี่ย2020 2000มีรถอนาคตด้วยนะ2550นี้ก็มีนะครับ2020เนี้ยรถใหม่ๆจะเข้ามานะครับตรงนี้นะครับซ้อนอีกทีนึงราคาครับตัวนี้เป็นราคานะครับเรียงตามราคาเห็นไหม500,000 1ล้านอ่ะร้านเนี่ยครับพวกราคามันจะเรียงขึ้นไปนะครับคาท้ายประเภทรถนะครับเห็นไหมมีวินเทจเลเซอร์มีทักบักกี้ดิฟรถดิฟรถปิกอัพรถ SUV อย่างเงี้ยครับ SUTV เนี่ยครับ GT คาร์แรลลี่คาร์คลาสสิกเรโทรอ่ะใครหารถรุ่นอะไรหาหมวดไหนก็ลองไปดูได้นะครับ
คันทรีก็คือประเทศที่ผลิตครับคิงดอมสวีเดนเม็กซิโกเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับไปดูได้นะครับวิธีการดูรถรีเซนต์แอดก็คือรถที่เพิ่งเอาเข้ามาล่าสุดนะครับรถที่เราเพิ่งเอาเข้ามาในโรงรถล่าสุดนะไม่ใช่รถที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนะคือรถที่เพิ่งเราแบบเราแข่งมาเราได้มาเราดรอปมานะครับก็จะมาอยู่ในนี้นะครับฟิลเตอร์ล่ะฟิลเตอร์ก็เหมือนกันฟิลเตอร์ตัวนี้จะเป็นกองแบบละเอียดนะครับเฟเวอร์เลตก็คือชอบที่สุดอัปเกรดคือรถที่แบบอัปเกรดมาแล้วนะครับแล้วก็รถที่เป็นยางหิมะแล้วก็รถที่ไม่เป็นยางหิมะนี้โชว์ได้หมดเลยนะครับมีรถคลาส D A B C D X คลาส2แล้วก็มีไทป์คาร์โมเดิร์นซุปเปอร์คาร์เรโทรเหมือนที่ผมเปิดในซอร์สเมื่อกี้นะครับก็อยากใครหารถอะไรอยู่ให้มาหาในนี้นะครับจะเป็นการหาง่ายนะครับขับหน้าขับหลังขับ4นะครับตามนี้ฟิลเตอร์นะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการจำเพื่อคือหารุ่นรถเลยนะครับคำว่าจำด้านล่างหารุ่นรถได้เลยนะครับอยากไปรุ่นไหนอยากไป MG ก็มานะครับสเตตัสเนาะตัว L มันที่ผมบอกนะครับตัวนี้ก็จบไปสลับหน้าต่างรถนะครับคาร์คอลเลกชันคืออะไรนะครับคาร์คอลเลกชันก็คือเกมภาค5นี้เขาจะมีตราปั๊มมานะครับถ้าเราเก็บโค้ดทุกช่องนะมันจะได้ของขวัญ นะครับเห็นปะเนี่ยจะได้ของขวัญ นะเก็บครบทุกช่องได้ของขวัญแบบนี้ครับนี่ผมเก็บครบก็จะได้วิวสปินเก็บตัวนี้ได้สไตล์นะครับเก็บครบกี่ช่องเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมเก็บครบ6คันของในรูเวอร์ผมก็จะได้ตัววิวสปินมานะครับก็เก็บให้มันครบเลยนะใครเป็นสายเก็บรถนะครับตอนนี้รถมี586คันในเกมนะครับยังไม่อัปเดตล่าสุดนะตัวนี้เกมยังไม่อัปเดตล่าสุดนะครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาเรื่อยทุกอาทิตย์นะครับจูนคานะครับจูนคาเนาะตัวนี้เป็นหน้าต่างจูนนะครับเอาจูนแบบง่ายๆเลยนะถ้าสไตล์ผมนะผมเอาตัวนี้ 1.8 1.7 1.8 แถวนี้นะครับรอบเกียร์นะครับรอบเกียร์ก็ตัวนี้มันใส่มา4เกียร์เนาะแต่ถ้ามี6เกียร์พยายามให้เส้นสุดท้ายนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับพยายามให้เส้นสุดท้ายเนี่ยเส้นเกียร์สุดท้ายนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวนี้หรือว่าอยู่แถวนี้เข้าไว้นะครับนะถ้าเลยไปรถจะรอบช้าแล้วถ้าใกล้ไปรถจะรอบเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับเอาประมาณนี้นะครับประมาณ2ช่องสุดท้ายนะครับของตัวเกมนะครับของตัวช่องนี้แหละวัดความเร็วนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ถ้าที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันผมจะตั้งประมาณนี้นะครับรถคันนี้ผมเอาไว้ถ่ายรูปไปเฉยผมก็เลยเซตไว้แบบนี้นะครับมันจะตั้งประมาณนี้นะครับรถคันนี้ที่ผมขับอยู่คือผมทํารถดิฟไม่ใช่รถถ่ายรูปสิรถดิฟนะครับตัวนี้ก็ตั้งสัก5สําหรับใครที่แบบสายรถแข่งนะครับแอนติโลบาซ้ายสุดขวาสุดแบบนี้ครับอันนี้คือสูตรแบบเร่งรัดนะตัวนี้เป็นความอ่อนเนาะก็ตั้งประมาณนี้อันนี้คือความสูงของโชคนะครับความสูงนี่ก็ตั้งประมาณนี้เลยมานี้อ่ะมานี้นะครับตัวนี้เอโร่ตัวนี้จะเป็นตัวนี้ข้างบนมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับก็ตั้งไปซ้ายสุดขวาสุดก็แล้วแต่ว่าด้านล่างนะครับถ้ารถขับหลังให้ตั้งไปขวาสุดนะครับถ้าขับ4ให้ตั้งไปซ้ายสุดนะครับด้านล่างนะคำว่าแลเนี่ยด้านหลังนี้นะครับเบรกนะครับเบรกก็ตั้งใครเล่น ABS นะก็ตั้งตัวนี้50ตัวนี้10040โดยประมาณนะครับใครที่เปิด ABS วิ่งให้ตั้งเท่านี้นะครับตามผมได้เลยใครที่เล่นเป็นรถขับ4นะครับก็ตัวนี้สัก100นึงตัวนี้สัก10ตัวนี้สัก70แล้วก็ตัวนี้สัก75นะครับเมื่อกี้คือจุดรถดิมนะมันก็เลยมั่วไปหน่อยนึงนะฮะก็ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยรถยังปัดอยู่ให้รถตัวนี้ลงมาครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปรถมันจะเลิกปัดเลิกจะเลิกท้ายปัดนะครับรถมันจะเลิกท้ายปัดนั่นเองนะครับตัวนี้คือสูตรจูนคร่าวๆนะครับปล่อยไว้เลยตามผมเลยก็ได้นะครับดูไม่ทันก็ฟังอธิบายย้อนใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปละเอียดอีกทีนึงนะครับตัวเซตอัพตัวนี้สามารถโหลดได้นะครับโหลดจูนได้หรือว่าเซฟเชงหรือว่ารีสตอร์จูนไป default เลยก็ได้นะครับแล้วก็จูนเบราว์เซอร์ตัวนี้สามารถหาจูนได้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้จูนคนอื่นวะได้แบบจูนแรงๆเราก็สามารถไปโหลดมาเลยโดยการที่เราแบบไม่อยากจูนเองนะครับเราเพิ่งมาเล่นใหม่เราจูนยังไม่เป็นเราก็ดาวน์โหลดจูนตรงนี้ได้นะครับคาร์มาสเตอรี่นะครับตัวนี้ครับคาร์มาสเตอรี่ก็สามารถเอาแต้มเนี่ยมาอัพไปเรื่อยได้นะครับนี่อัพไปเรื่อยมันจะมีของรางวัลมาให้นะครับบางคันโชคดีหน่อยก็จะมีซูเปอร์วีสปินเพื่อมาสุ่มหาเงินนะครับแต่ตัวนี้หายังไงก็ขับไปเรื่อยนะครับแล้วสกิลมันจะคูณขึ้นไปเรื่อยด้านบนนะครับคูณไปเรื่อยคูณไปเรื่อยแล้วเลเวลมันจะอัพเองนะครับแล้วก็ buy and new car ตัวนี้มันจะกลับไปที่โรงรถอยู่ที่บ้านเรานะครับมันจะพาเรากลับไปบ้านแล้วก็ไปซื้อรถนะครับค่าฮอนก็คือแตรนะครับเสียงแตรสามารถเลือกเสียงแตรได้นะครับว่าอยากได้
แต่เสียงอะไรนะครับ Horizon Promo นะครับก็เป็นรถที่มีอยู่ในเกมนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นพวกรถ AI Traffic รถ AI ที่วิ่งอยู่บนถนนรถที่มีอยู่ในโรงรถของเกมที่มีขายตอนนี้นะครับสามารถดูได้นะครับว่าเกมตอนนี้มีรถอะไรบ้างแต่ยังมีไม่ครบหรอกนะยังมีไม่ครบหรอกนะครับเพราะว่าเกมมันอัปเดตเรื่อยๆอยู่นะครับ My Horizon ครับ My Horizon Wheel Spin ตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยมันเดี๋ยวผมจะซื้อตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับสปินอ่ะวิวสปินก่อนปุ๊บทุกครั้งที่เลเวลอัพมันจะได้สปิน1อันนะครับอัพกี่เวลก็จะได้ตามเลเวลนะครับอัพ1เวลก็จะได้1อันอัพ2เวลได้2อันประมาณนั้นนะครับก็จะได้รถฟรีหรือได้เงินนะครับควอลิฟายไปเลยส่วนซุปเปอร์วิวสปินจะสปิน3ช่องครับตัวนี้โชคดีหน่อยไปได้เงินล้วนนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันเริ่มเกลือแล้วนะครับเขาเริ่มปรับเขาไม่แจกเงินทีละแสน2แสนทีแสน500,000เหมือนรอบที่แล้วแล้วนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับ Go Home ตัวนี้คือกลับบ้านนะครับวาร์ปกลับไปบ้านเนาะ My Status นะครับสามารถดูได้เลยนะครับว่าเราแบบมีเงินเท่าไหร่ในโรงรถเราราคาเท่าไหร่รถแพงสุดเท่าไหร่ออนไลน์สกิลเนี่ยคือมาดูโปรไฟล์เราได้นะครับใครอยากรู้ว่าเราเล่นอะไรไปเท่าไหร่แล้วก็มาดูได้นะครับมันบันทึกให้เราตลอดเวลานะครับกิฟต์ดรอปก็คือเดี๋ยวนี้เกมนี้นะครับภาค5เราสามารถแจกรถได้แล้วเอ้ยเรามีคันนี้ซ้ำป่ะเราสามารถแจกให้คนอื่นได้นะครับผมสมมติว่าผมอยากแจกคันนึงนะผมอยากแจกคันนี้อ่ะเนี่ยให้ใครก็ได้ให้คนเล่นใหม่ให้ผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ให้ Hall of Fame คนใหม่นะครับแล้วก็ให้คอมมูนิตี้ใหม่คนใหม่ที่เข้ามาแล้วก็สามารถแจกรถเขาได้นะครับแล้วเกมนี้ไม่สามารถโอนรถให้ตามชื่อได้นะเราต้องไปดักซื้อเอาเองในประมูลนะครับถ้าสมมติว่าเราจะให้รถเพื่อนอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นสุ่มให้นะครับไม่สามารถให้ได้เลยนะครับ Message Center นะครับคือใคร DLC นะใครที่ซื้อ DLC มาก็สามารถมารับ DLC นี้ได้นะครับนิวก็แค่เป็นแค่ข่าวนะครับของเกมอัปเดตแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับเดลี่พอยต์ก็คือเราแจกจูนเราให้เขาไปโหลดเราให้เขาโหลดไลน์โหลดจูนอะไรอย่างนี้เราสามารถรับเงินได้นะครับแบบนี้กิฟต์ก็คือพวกแบบของรางวัลจากซื้อแพ็คสูงสุดจะได้ซูเปอร์วิวสปินนะครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับได้รถฟรีตัวนี้จะเป็นรถฟรีที่เกมแจกอันนี้คือเกมแจกไม่ว่าจะเป็นแพ็คไหนก็เกมแจกนะครับคำว่ากิฟต์คาร์นี่คือรถฟรีนะครับออคชั่นเฮาส์ก็คือตัวร้านค้าประมูลที่เราประมูลเสร็จแล้วนะครับรถจะมาอยู่ในนี้หรือว่าเงินจะมาอยู่ในนี้นะครับต้องมากดรับเอานะครับแล้วก็ตัวขวามือด้านล่างก็คือยอดกดไลค์ไม่ว่าจะเป็นสร้างด่านแชร์รูปถ่ายแชร์จูนแชร์ต่างๆนะครับมันจะได้ยอดไลค์มานะครับอยู่ในตัว Creative Hub ตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวออนไลน์กันนะครับคลับนะครับคลับก็คือตัวคลับแบบว่าเหมือนแคนนั่นเองนะครับตัวนี้ผมของผมชื่อ DWTR ก็คือดีวิกาลัดนะครับดีวิกาลัดนั่นเองนะครับก็อยากเข้าก็กดเซิร์ชแล้วก็พิมพ์ตามมาก็ได้นะครับครับเนาะนี่นะครับไรวอลนะครับก็คือการท้าแข่งกับคนอื่นนะครับมันรีไรวอลเนี่ยมันรีไรวอลก็คือตัวเควสนะครับตัวตามเควสเลยนะแต่ละสัปดาห์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเดือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะเอามาวิ่งแข่งจับเวลากันนะครับทางขวามือว่าวิ่งเอ้ยเราต่อเวลากันเท่าไหร่นะครับติดท็อปโลกไหมติดอะไรไหมเนี่ยนะครับกด Y ดูได้คุณคือ 13% ของผู้เล่นเท่านี้เท่านี้นี้นะครับได้นะครับมาดูได้ใครอยากแบบทำลายสถิตินะครับเชิญครับไลวอลเชิญได้เลยครับเอาไว้ทำลายสถิติกันนะครับ Horizon Open นะครับตัวนี้เป็นหมวดออนไลน์ผมอยากแนะนำมากเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่เลยเฮ้ยเบื่อแล้วอ่ะแบ่งแข่งกับบอร์ดเบื่อแล้วทางด่วนเบื่อแล้วหาเงินมาเล่นอะไรดีตัวนี้ได้เงินดีเหมือนกันนะครับผมเล่นไปเรื่อยจน13ล้านแล้วเนี่ยเออตัวนี้ก็แบบตัวนี้เป็นซ้ายมือเป็นหน้าเราเนาะ Horizon Open Racing นะครับตัวแรกครับก็คือมันจะเป็นแบบมีด่านส้มด่านเขียวด่านเหลืองอะไรก็แล้วแต่เกมจะจัดมาให้นะครับเป็นผู้เล่นกับคนอื่นแล้วก็มีจำกัดคาร์ดรถนะครับมันก็จะหาห้องด้านบนนี้เนาะเวลาเล่นก็มาเล่นตรงนี้นะครับมันจะหาห้องไวนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นดิฟเป็นโหมดดิฟเนาะก็น่าจะเข้าใจการดิฟกันนะครับถ้าใครชอบดิฟก็มาเล่นโหมดนี้นะครับเพย์การ์ดเกมตัวนี้เป็นโหมดแบบเอ็กซ์ตรีมครับเล่นแบบส่งธงวิ่งไล่จับแล้วก็จะมีชิงมงกุฎนะครับมี3เกมข้างในนะครับถัดมาเป็นคัสตอมเรซซิ่งครับใครไม่อยากเจอตัวนี้มันคือมันจะสุ่มด่านมาให้ครับสุ่มมาเรื่อยๆเล่นจบปุ๊บ3ครั้งเล่นจบ3ด่านสุ่มด่านใหม่นะครับใครอยากเล่นโหมดเดิมๆนะครับเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยอยากเล่นรถอยากเล่นด่านทางรถอยากเล่นด่านทางดินอยากเล่นด่านคอร์สคันที่อยากเล่นด่านสตรีทอยากเล่นด่านทุกด่านรวมกันนี้ก็ได้นะครับส่วนด้านล่างจะสามารถเลือกคาร์ดรถได้นะครับเราอยากเล่นรถ A800 อ่ะคาร์ด A แล้วก็เล่นรถ A แล้วก็กดคอนเฟิร์มไปมันก็จะหาห้องให้เรานะครับอยากเล่นรถ S1 ก็กดไปมันก็จะหาห้องที่เป็น S1 มาให้เรานะครับ The Emulator ก็เหมือนที่ผมบอกก็คือเป็นเหมือน PUBG นะครับให้เอาชีวิตรอดให้เหลือ1คนสุดท้ายนะครับ Fan Player ก็คือเนี่ยดูนะครับว่าใครออนไลน์ใครออฟไลน์อยู่นะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับสำหรับตัวนี้เป็นหน้าต่างเพื่อนนะตัวนี้เป็นหน้าต่างเพื่อนแล้วก็
หน้าต่างคนที่ออนไลน์อยู่ในเซิร์ฟนะครับคอนวอยคอนวอยก็คือแบบการเชิญเพื่อนมาเล่นนะครับกดไฟคอนวอยก็คือมันจะไปเล่นกับผู้เล่นอื่นเลยส่วนครีเอทคอนวอยก็คือสร้างคอนวอยขึ้นมาเองแล้วก็ให้คนอื่นมาจอยนะครับตัวนี้ฟอร์ซ่าลิงค์นะครับตัวนี้เราอยู่ในฟรีโรมแล้วก็กดเลข3เลข4มันก็จะขึ้นโอ้โนโอ้โนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะขึ้นแบบคำพูดนะครับคำพูดที่อยู่ในเกมก็ Horizon Solo นะครับก็คือตัวโหมดคนเดียวนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราไปเล่นคนเดียวนะครับมีแต่บอทวิ่งอยู่ในแมปนะครับบอทกับคนต่างกันยังไงนะครับคนมันจะเป็นวงกลมใสๆใช่ไหมส่วนบอทนะครับบอทมันจะเป็นรูปตัวดีอยู่ในแมปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูได้นะครับเนี่ยตัวดีนะครับข้างหน้าเราก็คือบอทนะครับนี่พวกนี้เป็นบอทหมดเลยนะครับเนี่ยชนได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดามันจะชนแล้วมันจะทะลุนะครับนี่ครีเอทีฟฮับครับเรามาคุยเรื่องครีเอทีฟฮับกันตัวซ้ายมือนะครับไมค์ครีเอทีฟฮับก็คือสิ่งที่เราทำอยู่นะครับแล้วเราอัพโหลดให้คนอื่นโหลดบูปินอีเวนต์สร้างด่านโฟโต้แจกรูปคอมมูนิตี้ชาเลนจ์ดีไซน์นะครับแจกไลน์ให้โหลดอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเอาไลน์ให้คนอื่นโหลดก็มีนะครับแจกจูนนะครับแจกจูนให้คนอื่นโหลดดูได้ว่าคนโหลดไปเท่าไหร่แจกไปเท่าไหร่นะครับมีคนติดตามเท่าไหร่ซ้ายมือนี้นะกดไลค์เท่าไหร่นะครับแล้วก็แจกไลน์แบบเป็นชิ้นนะครับแบบเป็นชิ้นมีป้ายทะเบียนรูปนั้นรูปนี้นะครับโอเคโฟโต้แกลเลอรี่ก็คืออันที่เราถ่ายรูปเอาไว้นะครับกดโดนโชว์ไปเลยถ้าขึ้นแบบนี้ถ้าถามว่าโดนโชว์ไม่เสร็จอะเกนก็กดไปเลยเจออะไรที่ขึ้นแบบนี้กดไปเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นอีกนะครับเข้าอันใหม่ปุ๊บจะไม่ขึ้นอีกก็จะเป็นโชว์รูปถ่ายที่เราแจกไปนะครับอีเวนต์แล็บตัวนี้ครับกดเข้ามานี่ครับมันคือด่านที่เขาสร้างไว้ที่เป็นคนเล่นนะครับสร้างเอาไว้อยากเล่นอยากเล่นด่านไหนเราสามารถกดค้นหาได้เลยเนี่ยเรากดพิมพ์ช่องชื่อไปเลยอยากเล่นด่านเจแปนก็พิมพ์ว่าเจแปนนะครับอยากเล่นโทเกะก็พิมพ์โทเกะอยากเล่นหาเงินก็พิมพ์มันนี่พิมพ์อะไรไปเลยมันก็จะขึ้นมาหน้าจอเรานะครับอย่างเช่นผมอยากหามันนี่อ่ะ money อ่ะผมอยากหามันนี่มันก็จะขึ้นมาเลยครับนี่ขึ้นด่านพวกนี้เลยด่านพวกนี้เลยครับเอาไว้หาเงินเอาไว้หาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนอ่ะ trending today ก็คือด่านที่มันอัปเดตตลอดนะครับเวลาทำเควสก็ให้มาหาในนี้นะครับ trending todayมันจะมีวิธีทำเควสลัดนะครับด่านลัดก็อยู่ในนี้หมดนะครับเป็นด่านที่รายอาทิตย์อัปเดตรายวันรายวันอัปเดตรายวันนะครับ Best of the Month ก็คือเดือนนี้นะครับเป็นด่านที่ดีที่สุดในเดือนนี้เป็นด่านดีตลอดกาลพวกนี้ครับนี่ฟาร์มสกิลพอยต์ฟาร์มนั่นฟาร์มนี่ด่านดีตลอดกาลนิวก็คือแบบเขาเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนสร้างนี่คือด่านที่เพื่อนสร้างอะไรอย่างเงี้ย My Favorite ก็คือด่านที่ผมแบบชอบหรือว่า history ก็คือด่านที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับตัวนี้กดเข้าไปเล่นได้เลยนะถ้าอยากเล่นก็กด enter เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีแบบ solo co-op ก็คือเล่นกับเพื่อน PVP ก็คือท้าดวลกัน co-op คือเล่นกับเพื่อนแล้วเจอบอทนะครับ PVP คือเจอเพื่อนด้วยกันเองนะครับไม่มีบอทข้างในนะครับกด P จะเป็นการโชว์ว่าเฮ้ยแชร์โค้ดมีอยู่ไหนบ้างนะครับแชร์โค้ดเท่าไหร่กรอกเลขอะไรเวลากรอกก็เอามากดตรง search แล้วก็ใส่แชร์โค้ดตรงนี้เข้าไปนะครับกดกรอกตัวเลขเข้าไปเลย1 2 3 4 5 6นะครับมันก็จะเจอด่านที่เรากรอกเลขลงไปนะครับเล่นด่านไหนก็ให้เอาเลขมากรอกตามเวลาผมทำเควสผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับ My Event ตัวนี้นะครับก็คือด่านที่เราสร้างไปเนาะตัวนี้นะครับผมสอนสร้างด่านเอาไว้แล้วแหละเนาะตัวนี้ตัว Super 7นะครับตัวนี้ก็จะมีด่านแบบคนเขาแบบทำท้าไว้นะครับแล้วก็ไปทำลายสถิติกันได้นะครับตัวนี้แหมนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเนาะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับว่างๆเดี๋ยวจะมาเล่นนะครับ Livery and Design ครับก็คือลายที่เราคนอื่นแจกนะครับหรือว่าลายที่เราทำนะครับคนอื่นแจกสมมติว่าเราอยู่คันนี้เราอยากได้เราอยากได้คันนี้เราขับ NSX เราก็ได้เจอเราจะเจอแค่ลาย NSX นะครับเราขับคันไหนเราก็เจอลายนั้นนะครับ White New Group เป็นลายนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถโหลดมาแปะได้เลยนะครับจูนนี่มันจะมีจูนให้เราดูนะครับก็เหมือนหน้าต่างจูนเหมือนหน้าต่างค้นหาจูนเลยนะแล้วก็โฟโต้โหมดนะครับตอนนี้เกมย้ายมาใหม่แล้วมาอยู่ในโฟโต้โหมดก็คือกด P หรือว่ากดโหมดนี้นะครับนี่โฟโต้โหมดนี่นะครับกดปุ่มลบเครื่องหมายลบนะครับมันจะซ่อนนะครับเวลาผมแต่งรูปผมจะตั้งไว้ประมาณนี้ครับทุกอย่างกลางหมดเลยที่เหลือก็เปิดแค่นี้นะครับนี่ก็เปิดไว้เนาะภาพก็จะออกมาสวยนะครับเสร็จแล้วกด Y แล้วก็ซ่อนไปแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขวา E หมุนซ้าย Q นะครับเอากล้องขึ้นกล้องขึ้นกดเพจอัพนะครับกล้องลงเพจดาวนะครับประมาณนี้ Enter ถ่ายนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับถ่ายรูปง่ายๆโดนหมดนะครับอ่ะโดนหมดก็คือมันจะมีโดนบินนี้ครับนี่กดสเปซบาร์โดนมันจะวิ่งเร็วปล่อยอ่ะจะวิ่งช้าวิ่งเร็วปล่อยวิ่งเร็วปล่อยอย่างเงี้ยครับอ่ะ
แล้วก็ Store นะครับ Store ตัวนี้ตัว Store ตัวนี้ก็จะเป็นพวกแบบแพ็ค DLC นะครับกดเข้ามาเลยมันก็จะได้นะถ้าใครซื้อ Ultimate มันก็จะให้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เกมยังไม่เอาเข้ามาหรอกมันเอาเข้ามาเท่านี้นะครับ3แพ็คเองนะครับก็ใครที่ซื้อแพ็คสูงสุดก็มากดรับในเมื่อกี้นะครับนี่ตัวนี้ก็แบบ Treasure Map เนาะก็มาสามารถมาซื้อเพิ่มได้นะครับก็แบบว่าพอซื้อปุ๊บมันก็จะปลดล็อกทุกอย่างที่อยู่ในแผนที่นะครับอะไรที่ซ่อนอยู่มันจะเห็นหมดเลยนะครับโอเคสำหรับหน้านี้มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันต่อครับโอเคครับเราเข้ามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนบ้านนะครับสามารถเซตเราอยากเซตบ้านหลังไหนเป็นบ้านเกิดแบบเข้ามาในเกมบ้านเกิดเลยกดเซตแอดโฮมนะครับมันจะเข้าปุ๊บแล้วมันจะเกิดบ้านนั้นตลอดเวลานะครับตามนี้นะครับForza Vista ก็คือการแบบดูรถรอบคันนะครับสามารถเปิดฝากระโปรงได้แล้วดูเครื่องเราอยากเปลี่ยนล้อได้เราอยากเปิดประตูได้นะครับเข้าไปหน้าข้างในก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เข้ามานั่งได้ดูข้างในได้นะครับสำหรับ Forza Vista นะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู Buy and Sell ก่อน Buy and Sell นะครับออคชั่นซ้ายมือนี้ก็คือร้านค้าประมูลกดเซิร์ชอันนี้คือการหานะครับอยากได้รถรุ่นไหนได้ปีอะไรผมอยากได้ดัตสันอ่ะผมก็เลื่อนผมอยากได้ตัวนิสสันผมก็เลื่อนนี่ครับมีให้ดูหมดเลยแต่ละรุ่นแต่ละคาร์ดนี่คาร์ดอันนี้ราคาบิดสูงสุดราคาซื้อต่ำสุดราคาซื้อสูงสุดนะครับตัวนี้ใครที่เข้าตรงนี้ไม่ได้ให้ไปดูคลิปปลดล็อกตัว Xbox นะครับตอนนั้นตอนนี้ขึ้นว่า Xbox Live นะครับมันบอกว่าคุณอายุยังไม่ถึงเกณฑ์มันก็เลยไม่ปลดล็อกให้เราเล่นนะครับ Start Auction ก็คือเราเอารถมาขายครับเราไม่อยากได้คันนี้แล้วหรือว่าคันนี้มันแพงมากคันละ 20M เราก็กดขายไปเลยอ่ะเราก็กดขายไปจะขายชิรอนก็ Auction Car ใช่มั้ยมันสามารถตั้งราคาได้นะครับว่าอยากขายเท่าไหร่ด้านบนเป็นราคาบิดนะครับราคาต่ำสุดที่ทุกคนจะต้องเวลามาซื้อแล้วก็กดบิดนะครับแต่ถ้าราคาซื้อออกเลยนะครับแบบซื้อขาดไปเลยก็คือ2.6 ล้านนะครับด้านล่างคือเวลาที่มันตั้งอยู่นะครับถ้าหมดเกิน1ชั่วโมงปุ๊บหมด1ชั่วโมงไปปุ๊บมันก็จะหายไป My Bid ก็คือตรงที่เราไปบิดมานะครับเราจ่ายเงินต่ำสุดไปบิดแข่งกับคนอื่นการประมูลก็คือการแบบใครได้สูงสุดคนนั้นได้ไปออคชั่นอะไรก็คือแบบแจ้งเตือนว่าเอ้ยรถเราขายออกแล้วเราซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยครับมันจะแจ้งเตือนนะครับให้เรามากดรับเงินข้างในนะครับฟอร์ซ่าทอนช็อปนะครับตัวนี้จะมีรถมาขายแล้วก็มีเสื้อผ้ามีวิวสปินมาขายนะครับหาแต้มได้ตามที่ผมบอกในตอนแรกเนาะแล้วก็ตัวออโต้โชว์นะครับออโต้โชว์จะมีรถแต่ละรุ่นมาขายนะครับเหมือนที่ผมอธิบายไอ้หน้าต่างซอสกับฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ใช้เหมือนกันกับตอนแรกเลยนะครับที่ผมสอนนะครับแล้วก็คาพาสนะครับคาพาสคือรถที่เป็น DLC ครับรถที่เป็น DLC ที่เราได้มาจากการซื้อแพ็คมันจะได้เรื่อยๆนะครับว่าเกมมันเพิ่งเปิดใช่ไหมรถมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เพิ่งมาใหม่นะครับนี่นี่ก็เพิ่งมาใหม่อันนี้ผมยังไม่ได้ไปขับดูเลยนะครับคาพาสนะครับใครซื้อแพ็คสูงสุดก็ยินดีด้วยนะครับได้รถฟรีครับเนี่ยมันจะมีเวลาบอกนะครับวันที่บอกเลยเข้ามาเมื่อไรเข้ามานานหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แล้วก็คาแพ็คนะครับคาแพ็คก็คือรถนั่นเองนะครับที่เป็นแพ็ค DLC นะครับไปต่อเลยนะครับกาลาดนะครับคือการอัปเกรดจูนิ่งนะครับตัวนี้มันจะยาวไปหน่อยนึงนะก็เกมนะครับมันจะมีแบบออโต้อัปเกรดให้เราอยากได้คัส S1 แล้วกดตรงนี้ครับอยากได้คัส S2 ก็ได้ตรงนี้ครับแต่มันอาจจะไม่เต็มนะครับเราต้องไปทำอีกทีนึงนะรถคันไหนมีบอดี้คิตก็กดเข้าไปเลยมันก็จะมีบอดี้คิตให้เราแต่งนะครับอัปเกรดคัสตอมมีหลายอย่างนะครับมีตัวนี้เป็นแต่งเครื่องนะครับแต่งจูนเครื่องกดแท็บฟังเสียงรถได้นะครับกดแท็บเราอยากเปลี่ยนอะไรแล้วก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีของแต่งตามที่อยากแต่งนะครับตัวเบรกนะครับมีโช๊คมีช่วงล่างอะไรพวกนี้นี่เป็นของแต่งช่วงล่างนะครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นล้อครับยางอันนี้เปลี่ยนยางก็ตามสภาพถนนนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับลูกแม็กก็จะเป็นล้อแม็กก็จะมี3แบบแล้วก็ข้างในก็จะมีไส้ในอีกทีนึงนะครับขนาดยางขนาดยางปรับได้ความกว้างฐานล้ออยากเอายืดเท่าไหร่เอาเข้าออกอย่างนี้ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็จะเพิ่มการยืดก้อนหนุนเข้าไปบอดี้คิดรถคันไหนมีเยอะมันก็จะมีเยอะนะครับเกมนี้ไม่ได้มีเยอะๆเหมือนนิดพอตะปิดนะมันมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับของแต่งแบบนี้นะครับมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเปลี่ยนช่วงล่างอยากขับ4ขับ2ขับหน้าขับหลังเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับก็แล้วแต่ว่ามันมีขึ้นให้เปลี่ยนนะคันไหนมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นลูกเครื่องก็จะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีตัวบอดี้คิตแล้วก็มีลูกเทอร์โบตอนนั้นก็จะเปลี่ยนตามที่เราอยากได้ความแรงของรถอยากเปลี่ยนนะครับมายจูนเซตอัพก็คือจูนคันนี้ที่เราเซฟเอาไว้นะคันไหนมีก็จะเซฟได้นะไฟจูนก็คือหาจูนใหม่เนาะตัวนี้น่าจะเข้าใจแล้วแหละครับ
แล้วก็จูนนิ่งคัสตอมก็เหมือนที่ผมสอนไปตอนแรกนะครับคาร์มาสเตอรี่ก็อัพแต้มนะครับแล้วก็คนที่แบบเราติดตามนะครับตัวนี้เพนดีไซน์ครับเพนดีไซน์ก็คือเปลี่ยนสีรถได้ครับกดเพนด้านมือซ้ายมือเลยเปลี่ยนสีรถได้แบบนี้นะครับเปลี่ยนสีรถได้เปลี่ยนฝากระโปรงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนสีนั่นสีนี่สีทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดคาร์ก็คือเลือกรถนะครับนี่เลือกรถเปลี่ยนสีคันไหนก็เลือกมานี่ก็คือคนติดตามนะครับติดตามว่าเราติดตามใครเนาะแอปพลายนิวเดย์ก็คือตัวนี้ครับคือเอาลายมาแปะนะครับทำลายสร้างลายมาแปะได้นะครับไฟนิวดีไซน์ก็คือหาลายแบบตัวนี้นะครับที่เราโหลดมานะครับไมดีไซน์ก็คือที่เราโหลดมาหรือว่าที่เราทำเอาไว้นะครับไฟนิวดีไซน์อ่ะตัวนี้นะครับก็คือหาลายอื่นนะครับแบบเราไม่อยากได้ที่เราทำเองแล้วก็หาลายมาไมไวนิวกรุ๊ปก็แบบเราเอามาแปะได้นะครับที่เราโหลดมาหรือว่าเราที่เราค้นหามาโหลดได้สามารถ import ไฟล์จากภาค4มาได้นะครับเราทำจากภาค4เสร็จปุ๊บเราอัพขึ้นมาภาค5ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่อัพมาจากภาค4ได้เลยนะครับพวกนี้แล้วก็ create venue group ก็คือการสร้างลายนะครับตัวนี้เดี๋ยวมันเยอะเกินไปนะครับยังไม่ลงลึกแล้วกันเนาะสร้างลายเอานั้นเอานี่มาแปะเงี้ยครับมาแปะเรื่อยๆเป็นรูปนะครับจนเป็นรูปขึ้นมาชิ้นนึงโอเคทีนี้ my car ก็พวกรถที่เรามีอยู่นะครับ car collection ก็คือรถที่เรามีมาใหม่เห็นไหมผมได้มาคันนึงจริงเลยได้มาใหม่เพิ่มก็ตามที่บอกไปตอนแรกพอทาวิตาก็คือดูรถนะครับบานไฟก็คือไอ้ที่เราโกดังม่วงแหละที่เราไปหามานะครับรถฟรีพวกนี้แต่ว่าเราต้องรอให้มันแบบซ่อมจนเสร็จก่อนนะอันนี้คือรถที่ยังไม่มีนะครับรถที่มีแล้วจะหน้าตาแบบนี้นะครับค่าฮอนเปลี่ยนแต่รถไลเซนส์เพจอ่ะไปปิดป้ายทะเบียนอยากใส่ป้ายทะเบียนก็กด X มันจะแอดแทชเข้ามาเอาออกเอาเข้าเอาออกเราอยากเปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วก็กด Accept ไปนะครับมันก็จะเซฟเป็นป้ายทะเบียนเห็นมั้ยเอาออกก็กด Xเอาใส่กด X กด X กด X เอาออกอย่างเงี้ยครับทีนี้ไปที่ My Festival ครับสามารถเลือกชื่อในเกมได้นะตอนแรกเข้าเกมมาเลยไม่รู้เอาชื่ออะไรดีไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เลือกไปเลยเราอยากเปลี่ยนใหม่เราเลือกได้เลยครับแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อของตัวละครหลักนะครับให้ไปเปลี่ยนในเว็บ Xbox นะครับ Forza Link ก็คำพูดนะครับคำพูดที่อยู่ในจอนะครับ Custom ไม้ตัวละครเราไม่อยากแต่งเป็นตัวแรกละเราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนอะไรได้แจ็คเก็ตเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตามที่เรามีภาคนี้เหมือนจะซื้อได้นะครับภาคสีไม่มีให้ซื้อนะภาคนี้เสียตังค์ซื้อได้นะครับอยากใส่ตัวไหนเสียเงินซื้อได้เลยนะนี่เห็นไหมมีราคาบอกนะครับเฟสติวัลเพลย์ลิสต์เหมือนกันครับตัวเฟสเซตติ้งตั้งค่าตรงนี้ก็ได้มาสเตตดูตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องดูข้างนอกก็ได้ถ้าอยู่ในบ้านอยู่เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะครบหมดแล้วแหละนะครับสงสัยตรงไหนอีกสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ